สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการรามาคิดดีไลฟ์นะคะเจอกันบ่ายโมงจะถึงบ่ายสองโมงนะคะกับเรื่องราวสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและพัฒนาการของเด็กๆนะคะแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคมแล้วนะคะผ่านไปค่อนเดือนแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงศุกร์ปลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็คงจะยังมีเงินติดกระเป๋านะพอที่จะแบ่งไว้ไปเที่ยวในสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะเพราะว่าแน่นอนทุกๆวันศุกร์ของเรานะคะก็จะมีพิธีกรน้อยนะคะพาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจที่เรานำมาแนะนำกันนะคะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนสำหรับวันนี้นะคะต้องรอติดตามกันก่อนนะคะส่วนวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะคะกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเป็นอีกเรื่องนึงที่มีข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะซึ่งถือว่าเป็นมะเร็งที่น้องๆเด็กๆเป็นกันมากอันดับที่2เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะติดตามข้อมูลต่างๆเอาไว้เป็นความรู้นะคะเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงที่2และ3นะคะกับอาจารย์นายแพทย์อุษณรัตน์อนุรัฐพันธ์นะคะจากหน่วยโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งนะคะภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกันนะคะเอาล่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการของเรานะคะ023547104-5โทรมาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับ2สายแรกที่โทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะก็จะได้รับเป็นของที่ระลึกนะคะจากรายการของเราไปเป็นเสื้อยืดนะคะรามาไอดอลนี่สีสันสดใสน่ารักทีเดียวนะคะมอบให้กับผู้ชมที่โทรเข้ามา2สายแรกเท่านั้นนะคะส่วนผู้ชมนะคะที่อยากจะฝากคำถามต่างๆหรือว่าฝากเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆเด็กๆที่อยากจะเข้ามาแสดงความสามารถในรายการนะคะเข้าไปในแฟนเพจกันได้ www.facebook.com/dramachannel ค่ะส่วนช่องทางการรับชมนะคะ Tuition 50ช่อง HD ที่571ค่ะการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันนี้อยากจะแนะนำให้ดาวน์โหลดติดมือถือไว้เลยนะคะผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะกับแอปพลิเคชัน Dramachannel ของเราก็จะมีเรื่องราวสุขภาพเยอะแยะมากมายเลยให้เป็นความรู้กับคุณผู้ชมนะคะมีตารางการลงตรวจของแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็สามารถรับชมรายการของเราทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้ต้นรายการนะคะคิดดีไลฟ์ทริปของเราค่ะแน่นอนพิธีกรน้อยของเราจะพาไปเที่ยวกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้จะไปที่ไหนเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะเอาละค่ะตามคอนเซปต์ของเราเลยนะคะพิธีกรน้อยของเราก็จะพาไปเที่ยวนะในพื้นที่ทั้งกรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกล้ๆที่สามารถไปได้ง่ายๆในช่วงวันหยุดสั้นๆเสาร์อาทิตย์นะคะอย่างวันนี้ค่ะพิธีกรน้อยของเราจะพาไปชิมอาหารกันอีกแล้วที่ร้านระเบียงน้ำค่ะอยู่แถวๆสนามบินน้ำเมืองนนท์นี่เองนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการกินแล้วก็ต้องตามน้องไอซ์ไปเลยเพราะพิธีกรน้อยของเรากินเก่งไม่แพ้ใครเลยค่ะไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องไอพิธีกรน้อยรามาคิดดีไลท์อยู่ภายในซอยนนทบุรี23บริเวณสนามบินน้ำค่ะซึ่งจุดที่น้องไอยืนอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือวัดแคนอลค่ะแต่น้องไอไม่ได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยววัดนะคะน้องไอจะพาคุณผู้ชมไปชิมและชิลกันค่ะกับบ้านระเบียงน้ำค่ะพร้อมแล้วเราขึ้นไปบนรถกันเลยค่ะไปกันค่ะพี่ไปสบายสบายชิวๆแบบนี้นะคะร่มรื่นแล้วก็มีที่นั่งหลายที่นั่งด้วยนะคะโอ้แหมคุณผู้ชมมานะคะจะสัมผัสได้ถึงความสบายและก็ชิวมากๆเลยค่ะสบายจังเลยลมก็เย็นสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับใช่คุณใช่ครับอันนี้น้องไอซ์จากรายการรามาคิดดีไลฟ์ขอรบกวนคุณลุงนิดนึงนะคะได้เลยครับยินดีครับคุณผู้ชมคะน้องไอซ์เจอคุณลุงพีทแล้วล่ะค่ะครับคุณลุงพีทคะก่อนอื่นต้องถามประวัติความเป็นมาของร้านก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อร้านนี้เปิดมา13ปีแล้วนะครับผู้ก่อตั้งก็คือเป็นคุณพ่อคุณลุงพีทเนี่ยแหละครับแล้วก็คุณเฟเดริกที่เป็นชาวต่างชาตินะครับ
ะครับแล้วก็ร้านเนี่ยดัดแปลงมาจากบ้านคุณตาคุณยายนะครับเป็นบ้านไม้หลังเก่านะครับที่ชื่อมาของชื่อร้านที่เรียกว่าบ้านระเบียงน้ำเพราะว่าตัวระเบียงอะฮะยื่นยาวยื่นไปถึงศาลาริมน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเห็นกันว่าบรรยากาศภายในร้านเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันเลยไหมครับว่าเดี๋ยวจะคุณเฟเดเรกจะเป็นคนแนะนำอาหารจานโปรดของทางร้านให้ใช่นี่เราก็มาถึงตัวร้านแล้วนะครับนะฮะเป็นตัวร้านนี่คือตกแต่งด้วยบรรยากาศคือเป็นแบบไทยๆนะฮะแล้วก็เน้นอะไรที่เป็นเข้ากับธรรมชาตินะฮะบรรยากาศดีมากเลยค่ะใช่ฮะมีลมเย็นสบายเลยเนาะริมแม่น้ำด้วยใช่อาหารอร่อยแน่นๆเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันไหมค่ะโอเคเชิญเลยครับเชิญเลยครับหิวอยู่พอดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของความอร่อยแล้วล่ะค่ะแต่น้องไอซ์นะคะขอแนะนำคุณลุงเฟเดริกให้รู้จักก่อนเลยค่ะเห็นคุณลุงเป็นชาวต่างชาตินี้นะคะแต่เขาพูดไทยได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องไอซ์มีเมนูแนะนำอะไรบ้างคะวันนี้อาหารที่จะแนะนำคือจะมีกุ้งเผานะครับก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับแล้วก็ไปเผาแล้วก็จะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำปลาหวานแล้วก็ที่บางคนขาดไม่ได้คือซาดาวนะครับมันจะออกขมๆซาดาวจานนี้ก็จะเป็นปีกไก่ทอดสมุนไพรอะฮะอันนี้อะไรอะคะปลาดาวไม่ถูกเลยช่อน2เครื่องนะครับปลาช่อน2เครื่องจะมีสมุนไพรเยอะมากนะครับสมุนไพรอยู่ในนี้ครับผมคุณลุงพีคะนี่เมนูอะไรล่ะคะครับเมนูนี้ก็คือเนื้อปูผัดผงกะหรี่ครับค่ะเนื้อปูทานร้านเราเนี่ยจะเป็นชิ้นใหญ่โตมากเลยนะฮะเผ็ดมากมั้ยคะไม่เผ็ดเลยฮะไม่เผ็ดเลยหรือว่าทานได้ค่ะแล้วอย่างนี้คืออะไรคะเห็นมีข้าวโพดด้วยอะไรคะน้องอยู่นี้นี่คือทอดมันข้าวโพดนะครับทอดมันข้าวโพดอันนี้ก็รสชาติก็อร่อยนะครับมีข้าวโพดอยู่ด้วยเป็นเมนูสำหรับน้องๆก็ทานได้เหมือนกันนะครับค่ะข้าวโพดกับหมูสับค่ะแล้วเมนูไหนขายดีที่สุดในนี้ค่ะก็ลูกค้าสั่งเยอะมากที่สุดเมนูไหนกุ้งเผากุ้งเผาซาดาวน้ำปลาหวานอร่อยแน่เลยแล้วก็ปลาช่อนปลาช่อนสั่งเหมือนกันนะครับโอ้โหชาวต่างชาติเยอะมากๆเลยค่ะแล้วเขารู้จักร้านได้ยังไงอะคะอ๋อเรามีโรงเรียนนานาชาติ ISB ใกล้ๆร้านนะครับคนต่างชาติอยู่เยอะแล้วก็บอกเพื่อนๆนะครับชาวต่างชาตินี่เขาชอบอาหารไทยไหมคะชอบครับถ้าไม่เผ็ดมากชอบนะครับพวกปลาแนงพวกห่อหมกทะเลโอ้ทานได้ปลาทอดทานได้ถ้าไม่เผ็ดมากทานได้หมดแล้วต้มยำกุ้งอย่างต้มยำกุ้งแยกปลีกได้คนที่ทานเป็ดไม่ได้ก็แยกปลีกให้เขาและน้องไอซ์อยากจะชิมอะไรครับมันเลือกไม่ถูกเลยน่ากินหมดเลยเอาปลาเริ่มกับปลาช่อนสองเครื่องนะครับค่ะเดี๋ยวจะตักให้น้องไอซ์ก่อนนะครับค่ะขอบคุณค่ะถึงเวลากินของน้องไอซ์แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่ครับผมคุณผู้ชมคะรสชาติปลาเมื่อกี้กรุบกรอบมากเลยค่ะข้างในนุ่มข้างนอกกรอบแล้วก็หอมหวานค่ะไม่เผ็ดมากเกินไปแล้วก็เปรี้ยวกำลังดีค่ะค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากๆค่ะเนื้อปูนุ่มๆเพราะปาดทีละลายเลยค่ะคุณผู้ชมน่ารักมากน้องไอซ์โอเคเมนูสุดท้ายที่น้องไอซ์ต้องชิมโอ้โหเป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งใหญ่มากครึ่งตัวนะครับโอ้โหคุณผู้ชมคะกุ้งนี่เนื้อแน่นมากค่ะตัวใหญ่สดแล้วก็คงน่าอร่อยมากเลยค่ะดูสิครับโอ้โหน้องไอซ์จิ้มไม่เข้าเลยค่ะเนี่ยเนื้อแน่นมากกุ้งนี้หั่นยากมากเลยค่ะคุณผู้ชมหวานไหมครับหวานมากเลยค่ะ
ะสุดท้ายนี้น้องไอซ์อยากให้คุณลุงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมคะผมหวังว่าน้องไอซ์จะกลับมาอีกนะครับค่ะกลับมาอยู่แล้วค่ะน้องไอซ์มาทานบ่อยมากขอบคุณครับคือบ้านระเบียงน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งอยู่ที่สนามบินน้ำนนทบุรีนะครับเปิดทุกวัน11โมงครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งน้องไอซ์มาได้ทุกเวลาแล้วก็เราพร้อมตลอดที่จะต้อนรับน้องไอซ์กับอาหารอร่อยๆนะครับบรรยากาศดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อาหารอร่อยบริการก็เยี่ยมจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมว่างๆคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาแวะบ้านระเบียงน้ำนะคะรับรองค่ะว่าคุณผู้ชมต้องประทับใจแน่ๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องไอซ์ต้องขอขอบคุณคุณลุงเฟเดริกมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงพีทด้วยนะคะเดี๋ยวน้องไอซ์ขอตัวทานอีกแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะและมุมพักผ่อนอีกที่หนึ่งของร้านนี้ก็คือการให้อาหารปลาค่ะเด็กๆชอบมากเลยค่ะน้องไอซ์ขอตัวให้อาหารปลาก่อนนะคะมานะคะอร่อยไม่มีที่ติเลยล่ะค่ะว่างๆคุณผู้ชมก็อย่าลืมแวะมาที่บ้านระเบียงน้ำนะคะอยู่ในซอย23ค่ะมีรถมารับข้างหน้าด้วยนะคะสะดวกสบายมากจริงๆค่ะอาหารก็อร่อยด้วยสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วสำหรับอาทิตย์หน้าน้องไอจะไปที่ไหนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ